วันนี้เราจะเห็นนะคะว่าผู้ป่วยติดเชื้อนั้นอายุเฉลี่ยเนี่ยน้อยลงการรักษาเนี่ยก็สั้นลงก่อนที่จะเสียชีวิตและพบว่าเกิดภาวะเชื้อลงปอดได้เร็วมากยิ่งขึ้นความกลัวจะทำให้เราหวาดระแวงค่ะวันนี้โควิดไม่ได้น่ากลัวแต่โควิดมาเพื่อให้เรามีสติปัญญาในการที่จะใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทค่ะสติเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะพวกเรารักกันได้ในสถานการณ์ที่เรายังใช้ปัญญาที่จะมองปัญหาอย่างไม่กลัวค่ะใช้ชีวิตอย่างคนที่เห็นว่าพิษในใจไม่มีและเราจะเข้มแข็งทางจิตวิญญาณของเราที่จะมีสติปัญญาใช้โอกาสที่เกิดขึ้นนี้เพื่อเปลี่ยนร้ายกลายดีด้วยกันอยู่ที่บ้านจัดใจเราเพื่อจัดใจบ้านและเมื่อเราจัดใจบ้านทั้งหลังนอกและหลังในได้เราก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นผู้อาศัยของโลกใบนี้มาแล้วไปให้โอกาสตัวเองเติบโตให้ได้ในสถานการณ์ที่ยากลำบากเราจะได้ไม่เป็นภาระของบุคลากรทางการแพทย์นะคะมีความสุขให้ได้แม้แต่สิ่งนั้นจะยากลำบากขนาดไหนถามตัวเองว่าเราทำได้ไหมที่ยากอย่างไรเราก็จะปลอดภัยให้ได้ด้วยความไม่ประมาททางสติแม่ส่งความรักมาให้นะคะยืนอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์นี่คืออีกสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นจากโควิดและโควิดทำให้พวกเราโตทางสติปัญญาเราก็พึ่งพาตัวเองได้และให้คนอื่นเป็นนะคะต้องการให้แม่ช่วยเหลืออะไรขอให้โอกาสนี้กับคุณแม่นะคะเรายินดีที่จะรับใช้ในเรื่องของการขจัดความกลัวไปด้วยกันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะปลอดภัยโดยธรรมค่ะ